ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไอฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะทุกครั้งที่เข้ารายการเนี่ยตอนนี้ไลฟ์สดเนี่ยต้องได้แท็กตัวเองค่ะนะคะต้องได้แท็กตัวเองเพราะว่าถ้าคนอื่นแชร์ที่ Facebook เดี๋ยวนี้เนี่ยระบบเขาต้องบอกว่าระบบ Facebook ตอนนี้เขามีระบบที่ละเอียดขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าเกิดผิดกดชุมชนหรืออะไรเขาจะบล็อกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ยังมีแบบว่าถึงจะผิดหมดก็ยังสามารถที่จะดูคนอื่นได้อะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดแบบไม่ให้ใช้อะค่ะก็จะมีแบบกติกาต่างๆนะตอนนี้คุณหมอสมชายก็โดนไปอีกหนึ่งคนแล้วธรรมวลีเหลืออีก10วันไงสำหรับกับเข้าไปไลฟ์สดในช่วงของรายการธรรมวลีที่เฟซธรรมวลีตอนนี้ต้องอาศัยเฟซของอุบาสิกาธรรมวลีศรีตถาคตซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนี่แหละก็โพสต์แชทแท็กไปที่เฟซนู้นเพราะว่าเฟซนู้นไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับไลฟ์สดได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ซึ่งคนรุ่นเก่าเนี่ยหรือคนผู้เฒ่าผู้แก่มากกว่านี้ฟังก็จะไม่เข้าใจว่ามันอะไรแท็กอะไรมันโพสต์อะไรมันบล็อกแต่มันเป็นการทำงานในรูปแบบของพุทธศาสนารุ่นใหม่อะค่ะมันก็ต้องได้อาศัยเรื่องพวกนี้นะบางทีเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยเราเอาตัวเองขึ้นมาเป็นตัวตั้งในการพูดในการคิดทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปฏิเสธคนอื่นไปหมดคือเราดูโลกแต่เราไม่ได้ไหลไปกับโลกเข้าใจที่พูดใช่ไหมคะคือเราอยู่กับโลกแต่เราไม่ได้ไหลไปกับโลกแต่เราจะใช้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเมื่อเช้าเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอทางข้อความ Messenger นะคะครั้งแรกก็โทรไปก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยก็ท่านก็เป็นประธานของเราในการทำงานจิตอาสาเขาตัวเองก็ดูแลเพจก็ต้องได้พอที่จะต้องได้รู้เรื่องหลายๆเรื่องอะค่ะเพื่อที่จะโพสต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าก็โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วก็คือก็เลยคุยกับคุณหมอว่าเอาวิกฤตเนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยคนเนี่ยติดเฟซร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับคุณหมอสมชายมาตลอดตอนเนี้ยไหนๆมันก็ใช้ไม่ได้เดือนนึงค่ะเดือนนึงนะคะจริงๆเฟซใช้ไม่ได้เนี่ยเมื่อคนโบราณหรือคนที่ไม่ได้ใช้งานเกี่ยวกับเฟซเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกมันไม่ใช่คือการติดเฟซนะคะเหมือนกับเราอะถ้าเราไปขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้องชายขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยถ้าไม่มีตะกร้อไม่มีหม้อขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันขายไม่ได้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เนี่ยถ้ามันไม่มีเฟซไม่มีไลน์เข้าไม่ได้เนี่ยมันคือทำงานไม่ได้นะคะเราต้องเทียบเคียงกันเราต้องฝึกที่จะไม่เอาตัวเองเนี่ยงานตัวเองหรือชีวิตส่วนตัวของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งในชีวิตของคนอื่นถ้าเราฝึกแบบนี้ได้เนี่ยเราจะเข้าใจคนอื่นเพิ่มขึ้นเฮ้ยเป็นไงฉันไม่จำเป็นหรอกฉันไม่ต้องดูโทรศัพท์ทั้งอาทิตย์ก็ได้เอาทำมาวันนี้จัดรายการวิทยุผ่านโทรศัพท์วันละ2ชั่วโมงนะคะไม่ใช้ไม่ได้นะแบตหมดยังเดือดร้อนเลยค่ะเอาแบบชั่วโมงแบบ2ชั่วโมงหรือชั่วโมง1นาทีเดียวเนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการโรเทสธรรมเนี่ยพอแบตจะหมดเนี่ยต้องวิ่งหาปลั๊กนะครับบางทีเนี่ยต้องได้เสียบไปจัดรายการไปอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันโอ้ยทำไมต้องอยากเล่นขนาดนั้นเลยเหรอต้องมาเสียบไปพูดไปโอ้โหรายการวิทยุอย่างเงี้ยเพิ่งขับรถมาถึงอย่างเมื่อวานค่ะก็มีการหล่อพระค่ะท่านจะทำเป็นเจ้าภาพเป็นเจ๊เจี๊ยบค่ะบ้านไร่เคหพันธ์เจ๊เจี๊ยบก็เป็นเจ้าภาพเอาไอติมมาเลี้ยงเจ๊หมวยจุไรพรก็เอาน้ำผลไม้เอาน้ำเก๊กควยน้ำที่ทำจากธรรมชาติอะเอามาเลี้ยงคนที่หล่อพระพี่ต๋อมก็มากันทั้งที่พี่ต๋อมนี่หล่อองค์ที่สิบถ้าหล่อองค์ที่สิบพี่ต๋อมก็มานะคะก็หล่อพระกันเสร็จก็ไปถวายเทียนก็เตรียมตัวเขาเรียกว่า
เตรียมตัวที่จะสำรวจเส้นทางเหตุเกิดจากหล่อพระเนี่ยแหละค่ะญาติธรรมส่วนใหญ่เนี่ยที่มาเนี่ยก็จะเป็นญาติธรรมที่เคยร่วมถวายเทียน9วัดกับวัดภูจวงกันมาทั้งนั้นเลยก็ถามถึงเมื่อถามถึงปุ๊บพระอาจารย์มหาธรก็ไม่ช้าค่ะคือท่านเลยเป็นผู้ที่เร็วอะค่ะปุ๊บก็วางแผนเลยค่ะวางแผนปุ๊บช่วงนั้นตัวเองก็คิดอยู่ว่าปีเนี้ยคือโปรเจกต์ในหัวสมองเนี่ยเยอะมากค่ะแต่เพื่อนนิสิตที่เรียนด้วยกันก็บอกเวลาใกล้หมดแล้วนะปริญญาเอก กดดันมากเลยค่ะรู้สึกแบบเฮ้ยแต่เราก็ต้องจบนะไม่จบไม่ได้นะอยากจบอะนะคะแต่ว่าคิดพี่อรพินมาเนี่ยแกปลูกผักเก่งเมื่อตอนที่ไปอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยแกก็ไปเก็บผักที่แกปลูกมาทำบุญเยอะแยะเลยแกปลูกผักเก่งก็เลยพอพระอาจารย์พอหล่อผักกันเสร็จใช่ไหมคะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงอะไรญาติธรรมเสร็จสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบก็เลี้ยงเสร็จปุ๊บก็เลยพาพี่อรพินไปหาซื้อพันธุ์ผักก็ปลูกแบบว่าดีไซน์อ่ะใช้เข่งอะค่ะใช้เข่งปลูกเป็นผักละเข่งผักละเข่งผักละเข่งบอกไม่ต้องปลูกเยอะเพราะว่าทุกปีเนี่ยปลูกผักเดียวแล้วเป็นเยอะๆเนี่ยมันต้องไล่แจกอะแล้วเราก็กินทุกวันเราก็กินไม่ไหวเราก็เบื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อผักหลายๆเมล็ดพันธุ์เลยค่ะแล้วก็ปลูกเข่งนี้คะน้าเงี้ยเข่งนี้ประกาศเข่งนี้ถั่วพูเข่งนี้อะไรเงี้ยค่ะปลูกเป็นเข่งไปแล้วเข่งไหนหมดก็ซ่อมเข่งนั้นแล้วก็ปลูกใหม่นะคะปลูกเป็นแบบเข่งๆไปอะค่ะปลูกต้นหอมปลูกโหระพาปลูกกะเพราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นผักสวนครัวให้พี่อรพินช่วยปลูกให้อันนี้อีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะครัววัดค่ะโปรเจกต์ครัวสุขภาพของวัดปลูกแบบไม่มีสารพิษอันนี้อีกโปรเจกต์หนึ่งก็วิ่งไปหาซื้อเข่งซื้อเมล็ดพันธุ์ต่างๆแป๊บนึงพระอาจารย์ที่ส่งข้อความเข้ามารอบเบื้องต้นว่าโอเคไหมนะคะวัดต่างๆเนี่ยโปรเจกต์นี้โอเคไหมท่านทำเร็วโปรเจกต์เร็วมากค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ท่านก็เลยข้อความเข้ามาว่าจะไปสำรวจพื้นที่ไหมเพราะมันถ้ามันสำรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันเดินหน้าได้เลยอย่างวันนี้ต้องดูแลเรื่องของของที่จะต้องถวายพระในแต่ละวัดแหละแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สำรวจเนี่ยเราไม่สามารถสรุปได้โอ้โหดูดิคะเนี่ย4-5ตัว ดูเขาเธอคือคุณโซดาค่ะคุณสดาขาลงนะคะดูเสียงออกไมค์ด้วยนะเนี่ยไปเรียบร้อยละรักกันหายเรียบร้อยละไม่ยอมมันมีสายไมค์ค่ะคือวันนี้ไม่ได้ใช้ไมค์ลอยแล้วก็กลัวว่าสุนัขเนี่ยจะมาเกี่ยวสายไมค์แล้วโทรศัพท์ล้มนะคะต่อค่ะขอโทษทีค่ะมีดารามาขั้นรายการนิดนึงก็สำรวจเสร็จปุ๊บวันนี้ก็ไปสำรวจเมื่อวานไปสำรวจกลับมาเนี่ยทุ่มหนึ่งกับอีก40วันนาทีนะทุ่มหนึ่งกับอีก40วันนาทีค่ะจะรายการวิทยุต่อถึง3ทุ่มต้องบอกเลยว่าอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันทำหลายอย่างนะเก็บครัวด้วยพอเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็เก็บครัวเสร็จก็ไปซื้อเครื่องของที่ทำครัวทำผักสวนครัวเสร็จก็ไปสำรวจเส้นทางต่อสำรวจเส้นทางต่อจากรายการวิทยุต่ออีกยาวมากอ่ะคือบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยต้องขออภัยนะคะส่งปัจจัยมาอะไรมาเนี่ยไม่รู้ว่าจะโพสต์ตอนไหนจริงๆอ่ะด้วยความที่เห็นทุกครั้งที่ข้อความเข้ามาเนี่ยดีใจนะคะหรือคนติดต่อมาเนี่ยดีใจนะคะที่มีคนติดต่อมาคนเห็นว่าเราสำคัญหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยดีใจหมดเลยค่ะแต่บางทีเนี่ยด้วยว่าเวลาเนี่ยมันบีบขับรถอยู่ก็ไม่สามารถทำได้หรือกำลังทำภารกิจอื่นอยู่ก็ไม่สามารถทำได้แล้วตัวเองไม่ใช่เป็นผู้บริหารแบบนั่งโต๊ะแล้วก็มีคนทำตามที่คำสั่งค่ะมันเป็นผู้บริหารตัวเองรู้จักไหมคะผู้บริหารตัวเองผู้บริหารตัวเองก็คือคิดเสร็จแล้วทำด้วยมันก็เลยไม่มีเวลาแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเครียดหรืออะไรนะคะว่าบางทีเนี่ยยังคิดเลยว่าเราเนี่ยโชคดีที่อารมณ์เราอ่ะดีแล้วเราเป็นปกติแต่จะอาจจะมีแบบบีบกดดันบ้างเรื่องของเวลาเพราะอยากทำความดีให้มันเยอะๆบางทีก็กดดันแต่ก็ทันอารมณ์อยู่ก็เลยกลัวอยู่อย่างคือตระกูลที่บ้านเนี่ยเป็นสโตรกเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองแล้วก็ชอบมีอาการแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพอเริ่มเพลียเริ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยก็พยายามที่จะพักนิดนึง
ถนอมสังขารเอาไว้เพื่อที่ได้ทำอย่างอื่นได้หลายๆอย่างแต่ถ้าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเป็นภาระของคนอื่นสองงานที่วางแผนไว้ทั้งหมดเนี่ยล้มหมดเลยตารางงานต่างๆเนี่ยมันซึ่งมันเป็นบุญหมดเลยเนี่ยตู่รถเก๋งรถเก๋งนี่ไม่ใช่แม่ตู่นี่ตู่ออกไปแล้วเก๋งรถเก๋งเก๋งไหนนั่นแหละของใครก็ไม่รู้อันนี้ขาวๆนั่นน่ะทำไรขยับพอดีออกรายการค่ะแต่พี่ภาคมาขอโทษทีค่ะโอ้โหทุกอย่างเลยชีวิตโอ้โหนี่อีกนะคะนี่ขนาดจัดรายการอยู่นะคะยังต้องเคลียร์งานเลยถ้าเกิดคนเข้าใจเดี๋ยวจะรู้เลยว่ามันเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าพูดต่อว่าด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่แบบรักงานสุขภาพจิตในเรื่องของการทำงานเนี่ยเลยดีไอ้ตัวที่มันจะเป็นความดันเนี่ยมันเลยไม่มีค่ะเป็นคนโชคดีที่ไม่มีเกี่ยวกับความดันเพราะว่าไม่มีความดันทุรังสูงเท่าไหร่คือมีความตั้งใจและมีความรักงานต้องฝากบอกท่านเจ้าแทนทุกท่านเลยนะคะว่าคือถ้าเกิดเรารักษาอารมณ์ไว้ในระดับที่พอใจในสิ่งที่ทำเนี่ยไม่เครียดเนี่ยโอกาสเนี่ยมันก็น้อยอ่ะก็ดูว่าเออมันก็คุยกับพี่หมออมพรหรือพี่หมอถึงเราจะไม่มีความดันแต่ถ้าเกิดว่ามันข้นมากๆเข้าเนี่ยเลือดหรือมันก็อันตรายเหมือนกันแล้วพี่บอกว่าเออใช่คือความดันมันเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งอะแต่มันไม่ใช่ว่าถ้าไม่เป็นความดันแล้วมันจะไม่มีความเสี่ยงนะคะก็กินน้ำน้อยด้วยพักผ่อนน้อยด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรักษาอารมณ์พยายามรักษาสติเพราะสติมันเป็นเรื่องของกุศลค่ะถ้ากุศลมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยสมองของเราก็จะคิดแต่เรื่องดีๆเมื่อสมองของเราคิดแต่เรื่องดีๆเนี่ยหัวใจของเราก็ดีสุขภาพของเราก็ดีอาศัยแบบนี้เอาแล้วค่ะทุกวันนี้แทบจะ20ปีแล้วค่ะที่ไม่ได้ต้องได้หาหมอหาอะไรเป็นอะไรเยอะแยะค่ะเป็นเหมือนกันนิดๆหน่อยๆปีนึงก็สักครั้ง2ครั้งครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็เพราะว่าอาศัยสุขภาพจิตเนี่ยค่ะให้มันดีให้มันมีความสุขกับสิ่งที่เรามีที่เป็นเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและสังคมได้มากสวัสดีค่ะคุณจารุณีนะคะเป็นแบบนั้นเมื่อวานก็ไปสำรวจเส้นทางสำรวจเส้นทางมาก็มีหลายอย่างนะคะที่เราจะต้องทำต่อนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยคือลมหายใจเนี่ยนะลมหายใจเนี่ยมียติธรรมคำถามเข้ามาดีมากคำถามที่เกิดขึ้นในการสนทนาไม่ว่าจะเป็นในบทสนทนาข้อความหรืออะไรเนี่ยข้อความที่ดีเนี่ยนะคะข้อความต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่ดีเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันสามารถที่จะนำมาพูดได้แล้วมันเป็นข้อเป็นคำถามจริงๆของญาติธรรมที่ติดต่อเข้ามามีการบรรยายมีการพูดถึงอริยมรรคมีองค์8ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความสนใจในการปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นคำว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยขออนุญาตทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าคืออะไรเพราะเราเนี่ยเพิ่งผ่านวันวิสาขบูชามาวันวิสาขบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวันที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้มีประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานแต่เขาบอกว่าวันที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยประสูติจริงๆเนี่ยคือวันตรัสรู้เพราะว่าวันที่พุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่ได้ประสูติมาเป็นพุทธเจ้าประสูติเป็นพระโพธิสัตว์หลังจากที่เป็นโพธิสัตว์แล้วเนี่ยวันที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณวันนั้นแหละคือวันที่เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆจึงเรียกว่าวันประสูติประสูติจากความเป็นพระโพธิสัตว์มาเป็นพระพุทธเจ้าวันที่พระองค์ทรงประสูติมาเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเขาเรียกว่าประสูติจากเทพบุตรเรียกว่าประสูติจากพระโพธิสัตว์มาเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วก็วันเพ็ญเดือน6
ในวันตรัสรู้เนี่ยคือวันที่ประสูติจากความเป็นพระโพธิความเป็นพระโพธิสัตว์มาเป็นพระพุทธเจ้าเต็มสมบูรณ์จากที่ปรารถนามาเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าทุกวันนี้มีกำลังใจเนี่ยที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆคำว่าต่อสู้เนี่ยไม่ได้ต่อสู้แบบโลกนะคะเอาชนะค้าคานชิงดีชิงเด่นธรรมวลีไม่ขอเลือกต่อสู้วิธีนี้ค่ะชีวิตมันไม่ได้ยืนยาวขนาดที่เราจะต้องเอาชีวิตของเราเอาลมหายใจของเราไปทิ้งกับเรื่องพวกนี้คิดอย่างนั้นการต่อสู้คือการต่อสู้กับกิเลสในตัวเองนี่แหละค่ะโดยใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งหมดเป็นสนามแข่งขันต่อสู้มันก็เลยมีความสุขกับชีวิตถึงมันจะดีมั่งไม่ดีมั่งอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันก็มีความสุขกับการบริหารชีวิตโดยปัญญาเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแหละเอาปัญญาเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยเป็นตัวบริหารบุญกุศลต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมาคำว่าอริยสัจ4เนี่ยหมายถึงความจริงนะขออนุญาตแยกคำอริยหมายถึงประเสริฐบวกกับคำว่าสัจจะหมายถึงความจริงแล้วก็บวกกับคำว่า4มันมี4อันอริยสัจ4เนี่ยถ้าเราแปลแบบนี้มันก็เหมือนกับถ้าเราไม่มีความรู้อะค่ะมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรแต่ถ้าเรามีความรู้ยิ่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งมีอะไรเยอะมากเท่านั้นตามความรู้ที่เรามีอยู่นั่นหมายถึงพื้นฐานนั่นหมายถึงพื้นฐานอริยคือความประเสริฐประเสริฐขนาดไหนอะความประเสริฐเนี่ยมันมีหลายระดับมากขนาดความสุขน่ะยังมีต้องหลายระดับสิ่งที่ประเสริฐก็คือสิ่งที่พาเข้าไปสู่ความสุขนั่นเองความสุขเนี่ยมีตั้งแต่ความสุขของคนที่ในชั้นกามาวจรชั้นกามาวจรก็คือในชั้นของกามความสุขเนี่ยในชั้นของกามความสุขในชั้นของกามเนี่ยก็มีความสุขอยู่สองแบบใหญ่ๆคือความสุขฝ่ายกุศลกับความสุขฝ่ายอกุศลไอ้ความสุขฝ่ายอกุศลเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเรียกว่าความทุกข์ไม่ได้เรียกว่าความสุขมันเป็นอกุศลน่ะแต่ด้วยความที่คนที่เป็นคนพาลเนี่ยมีความยินดีมีความพอใจในความสุขแบบเนี้ยเช่นการนั่งกินเหล้าการเล่นการพนันการนั่งนินทาคนการนั่งใส่ร้ายคนแล้วตัวเองเนี่ยสะใจพอใจกับสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยคนพาลอาจจะมีความสุขในขณะที่ทำอยู่แต่พุทธศาสนาถือว่าเป็นการกระทำชั่วแบบนี้เป็นต้นไม่ได้มองเลยค่ะว่าสิ่งนี้เนี่ยคือความสุขพุทธศาสนาไม่ได้มองแบบนั้นพุทธเจ้าไม่ได้มองอย่างนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านกระบวนการปรุงแต่งด้วยอำนาจของอกุศลทั้งหลายไม่เว้นแม้กระทั่งโมหะก็ถือว่ามันเป็นเหตุแห่งความทุกข์นะเป็นเหตุแห่งความทุกข์การนมัสการเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์เสวยพี่เห็นความทุกข์แต่คนพาลมักจะมีความสุขสั้นๆที่เขาเรียกว่าคนคิดสั้นค่ะคนคิดสั้นเนี่ยก็คือคนที่คิดแล้วไปสุขไม่ได้นานอย่างเด็กๆหลายคนที่มีปัญหาชีวิตมาจนโตบางคนก็ทุกวันนี้ก็มีผลมาจากตอนที่เป็นเด็กเพราะคิดสั้นเอาความสุขอยากจะกินอยากจะนอนบางคนเนี่ยมักกินมักนอนเนี่ยแล้วก็ไม่ขยันที่จะเรียนหนังสือไม่ขยันที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อนๆเขาเรียนหนังสือกันเราไม่เรียนเพื่อนๆ เขาทำกิจกรรมกันไม่ทำเอาเปรียบความจริงเนี่ยการที่เราไม่ช่วยคนอื่นทำกิจกรรมเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นงานสาธารณะแต่ว่าไอ้ตัวที่มันไม่ช่วยเนี่ยแหละค่ะไอ้จิตเนี่ยไอ้ตัวจิตที่มันไม่คิดจะช่วยคนอื่นเนี่ยมันสะสมอกุศลในใจเอาไว้เรียบร้อยแล้วมันคือความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเนี่ยกิเลสเนี่ยมันมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงคือมันไม่ได้สตาร์ปเอาไว้กิเลสเนี่ยมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาในหัวใจของเรา
แล้วมันก็ส่งออกไปเป็นพฤติกรรมซึ่งคนรังเกียจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่มีปัญหาสังคมไม่ได้รับการยอมรับหรืออะไรต่างๆเรามักจะไม่เห็นปัญหาของตัวเราว่าทำไมคนทั้งหลายเนี่ยถึงได้ไม่ยอมรับเราแต่เรามักจะมองว่าคนนั้นเนี่ยลำเอียงคนนี้ลำเอียงอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างตอนที่มีตัวอย่างตัวนี้พูดบ่อยนะคะตัวอย่างอันเนี้ยตัวเองมีนานมากแล้วนะคะต้องบอกก่อนไม่ใช่เหตุการณ์แถวๆปัจจุบันเพราะบางทีคนปัจจุบันใกล้ๆฟังอยู่ก็เอามาเป็นตัวเองนะคะต้องไม่ฟังให้มันเป็นเรื่องฟังธรรมะต้องฟังให้ได้ประโยชน์ลองคิดตามดูนะที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกศิษย์อยู่คนนึงตอนนี้บล็อกไว้เรียบร้อยละบล็อกดีกว่าจะได้รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่เกี่ยวข้องกับทุกวันนี้บล็อกไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตอาจารย์อมรวรีแล้วเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันต้องบล็อกถามว่าใจร้ายหรือเปล่ามีพี่อยู่คนนึงเหมือนกันแกเป็นคนที่ขี้นินทามากเลยคือเราให้อภัยในใจแบบหลายครั้งมากแต่แกก็ไม่เลิกนิสัยเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เราก็เตือนไม่ได้ด้วยพูดนิดๆหน่อยๆแค่เตือนน่ะแค่แอบเตือนนะกำลังนินทาคนอยู่ให้ร้ายคนอยู่เนี่ยเราก็แค่แบบลองเบรกดูอะเผื่อว่าจะได้มั้งแย่ๆเหมือนแย่ดูอะค่ะเหมือนเราจะดูว่าหมาตัวนี้มันจะกัดหรือไม่กัดเนี่ยใช่ไหมคะเราก็จะค่อยๆดูมันว่ามันจะกัดเราไม่กัดแค่กำลังจะดูมันเองเนี่ยมันงับเลยดุมากนะคะคนคนนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยคือเราแค่แย่ๆดูนะคะแค่แบบลองขัดใจดูนิดนึงดิแค่ถามดูอ่ะเขากำลังนินทาอยู่เนี่ยเราแค่ถามดูใช่เหรอแค่ไม่ได้ร่วมนะไม่ได้ขัดนะไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยไม่ได้พูดเลยนะแค่ถามว่าใช่เหรอแน่ใจเหรอที่พูดนะมันจะใช่อะไรเงี้ยแค่ถามแค่นี้ก็โกรธแล้วอ่ะไม่ให้ความร่วมมือเราก็เลยแบบไม่คบดีกว่าแบบเสียเวลาค่ะอายุมันไม่ได้เยอะพอที่จะไปเล่นอะไรกับใครขนาดนั้นก็แล้วก็ด่าเราแบบเยอะแยะที่พอเราเริ่มขัดใจปุ๊บคราวนี้ก็เริ่มแบบจับผิดแล้วค่ะพอคนเราเนี่ยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นพอใครขัดใจตัวเองเนี่ยมันก็จะเกลียดหรือไม่ได้ดังใจมันก็จะเกลียดเราไม่ได้มองถึงประโยชน์คนที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติเนี่ยมันยากมากก็จะเกลียดพอเกลียดปุ๊บเนี่ยคนที่ใส่ขี้นินทาน่ะมันไม่ได้อยู่แค่นี้ค่ะเขานินทาคนอื่นให้เราฟังได้มันไม่ได้แปลกหรอกที่เขาจะนินทาเราคนอื่นฟังโอ้โหเรื่องแบบยาวมากเลยแล้วคนที่รู้จักกับเราที่สนิท กับเราเนี่ยที่รู้จักกับเขาเนี่ยก็ห่างเราไปเลยนะคะแต่ตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายนะคือมีความรู้สึกว่าใครก็แล้วแต่ที่นินทาเราเนี่ยแล้วคนนั้นเนี่ยห่างเราไปเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็มีความคิดเหมือนกันอยู่แล้วคิดแค่นั้นเองคือคนที่ฟังเราฟังคนนินทาเราเนี่ยแล้วคิดตามแบบนั้นเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มบางทีด้วยความที่เชื่อเครดิตของคนพูดมากเกินไปบางครั้งก็อาจจะมองอีกมุมนึงว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้แต่บางทีมันก็เกิดขึ้นจากความหลงตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเหมือนกันว่าคนที่เป็นคนกลางเนี่ยหรือคนที่ฟังเนี่ยหลงตัวเองเข้าใจผิดคิดว่าเราจะได้อะไรจากเขาอ่ะเขาก็หลงตัวเองเข้าใจผิดพอวันนึงเนี่ยพอตาสว่างขึ้นมาแหละก็รู้แล้วว่าไอ้คนที่มาพูดเนี่ยเขาต้องการผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความรักหรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องมีผลประโยชน์ถึงจะพูดให้คนทะเลาะ กันมันมีผลประโยชน์อยู่พอวันหนึ่งเนี่ยรู้ว่าเขาต้องการผลประโยชน์จากตัวเองขึ้นมาเนี่ยถึงจะตาสว่างก็มีนะคะบางทีความหลงตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เข้าใจอะไรผิดๆก็มีเหมือนกันเยอะเหมือนกันก็มีคนที่บล็อกไปเนี่ยคนที่บล็อกไปเนี่ยก็เป็นลักษณะของคนที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่เราเนี่ยนิสัยที่มันทำให้เราเสียโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันเป็นเครดิตเลยนะคะของตัวเรานะคะที่อธิธรรมเป็นเครดิตของเราตัวเราที่คนอื่นเขามองอะทุกวันนี้คนนี้ก็ถูกมองเสียไม่ใช่ว่าตัวเองไปพูดให้ร้ายคนอื่นแล้วตัวเองจะดูดีนะคะดูเสียค่ะแต่ตัวเองก็ยังเข้าใจผิดก็พยายามพูดอยู่พยายามโพสต์เฟซบุ๊กอยู่อะไรอยู่เอามาช่วยงาน
มันคือการทำบุญคนที่เป็นผู้นำเองเนี่ยโดยเฉพาะงานสาธารณะเนี่ยมันเหนื่อยอยู่แล้วมันคือความรับผิดชอบอ่ะถ้าเรารับเนี่ยเราต้องทำให้ดีที่สุดคนที่มาช่วยก็คือคนที่มาแบ่งบุญของเราไปช่วยกันอย่าลืมนะว่าคนที่เป็นหัวหน้าเองเขาก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรแต่ความรับผิดชอบเขาก็สูงเหมือนกันเราลืมไปว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เงินเดือนมันไม่ใช่มีรายได้มันไม่ได้มีอะไรเลยทีนี้พอมาช่วยปุ๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำให้งานตัวเองเนี่ยมันสำเร็จได้แค่แบ่งงานไปนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้ก็มีการแนะนำมีอะไรสารพัดทีนี้ไปไหนด้วยกันตลอดเนี่ยมันทำงานไม่ได้อะมันเป็นงานส่วนรวมอ่ะเงินค่าน้ำมันค่าอาหารค่าต่างๆเนี่ยเขาลืมไปว่าเขากินเงินส่วนรวมเขากินเงินของคนอื่นซึ่งไม่ใช่เงินของอาจารย์ธรรมวลีด้วยมันเป็นเงินของญาติธรรมเนี่ยค่ะที่ส่งเข้ามาในการเคลื่อนย้ายต่างๆเพื่อที่จะไปสอนเพื่อที่จะทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานจิตอาสาหรือจะเป็นงานสอนกรรมฐานมันก็ต้องใช้การขับเคลื่อนของเงินซึ่งมีคนเนี่ยสนับสนุนมาเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามที่จะใช้เงินตัวเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็ปรากฏว่าก็ไปกินแล้วก็ไปทำงานแบบไปหาผลประโยชน์ในงานอีกซ้อนหนึ่งอะพูดหาโยมที่มีฐานะหน่อยอะไรหน่อยคุยพูดยอตัวเองงานก็ไม่ทำกลับมาก็ได้โยมเต็มไปหมดอะค่ะกลับมาคุยแต่ตอนทำงานเนี่ยไม่ได้งานเลยได้โยมเหมือนกับต่างคนต่างไปแล้วต่างคนต่างไปหาลูกค้าไม่ได้ขายประกันนะไม่ใช่ต่างคนต่างไปหาลูกค้าไม่ใช่มันเป็นงานที่จะต้องช่วยกันน่ะคือเราพาไปเนี่ยจุดประสงค์ของเราพาไปเนี่ยคือมาช่วยงานเราไม่ใช่ต่างคนต่างทำทีนี้พอคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็เลยไม่เอาไปหาคนอื่นที่ช่วยเราได้อะค่ะเอาไปแล้วเหนื่อยกว่าเดิมด้วยต้องมานั่งควบคุมอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยกว่าเดิมเนี่ยมันจะปูใส่กระด้งอะค่ะทีนี้พอมีคนที่เขามีความสามารถมาเนี่ยมาช่วยงานเราเนี่ยเราก็ต้องชอบไปโพธนาว่าอาจารย์ธรรมวลีลำเอียงรักลูกศิษย์ไม่เท่ากันไม่นับถือแต่ว่าไม่เคยดูตัวเองเลยว่าตัวเองทำอะไรบ้างไปโฆษณาทั่วไปหมดเลยค่ะแล้วก็ไปขุดคุยไปเอาเรื่องที่กำลังจะพูดเนี่ยมันคือพฤติกรรมของเราพอเรามองโลกในแง่ร้ายเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็ออกมาในแง่ร้ายคนที่เขาอยู่ในสังคมเดิมอ่ะก็จะไม่มีทางมีใครดูเราดีที่พูดเรื่องนี้คืออะไรคะที่พูดเรื่องนี้คือกำลังจะบอกว่าไม่ได้พูดฟ้องหรืออะไรนะคะเราก็จะบอกว่าสิ่งที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยมันออกมาเป็นพฤติกรรมของเราค่ะคนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เขาพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเราเนี่ยหรืออะไรเขาก็จะดูนิสัยอ่ะมันก็กลายเป็นนิสัยอ่ะไปไหนก็พูดแต่ว่าคนอื่นนินทาคนอื่นวันนึงอ่ะมาวัดก็มาหาที่นินทาอย่างเงี้ยกลับไปก็ได้แต่เรื่องนินทากลับไปต่ออีกเป็นนินทาให้คนข้างนอกฟังต่ออีกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าเรากำลังประมาทเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้อยู่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยตัดเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าขับรถโดยไม่ประมาทต้องมีสติสวัสดีค่ะคุณบูงาสวัสดีค่ะพี่อั้นนะคะแต่ว่ามันหมายถึงว่าคุณต้องถ้าคุณมีสติอันนี้ตรงกันข้ามถ้ามีสติมันหมายถึงเราได้บุญตลอดเวลาตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยสติเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสว่ากุศลเนี่ยจะคุ้มครองเราสติมีอยู่สองแบบสติที่ระลึกไปในคำสอนของพระพุทธเจ้าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติกับสติสัมปชัญญะก็คือเป็นการสร้างพลังสติสัมปชัญญะเนี่ยจะเป็นการสร้างพลังของใจในเรื่องของปัญญาแต่สติที่ระลึกไปในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะสร้างกำลังของใจในด้านของศรัทธาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะทีนี้เราพูดถึงเรื่องของอริยมรรคนะคะเลยไปยาวเลยอริยมรรคเนี่ยอริยสัจเนี่ยคือความจริงบวกกับคำว่าสัจจะ
สัจจะคือความจริงความจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยจะบอกว่าตัวเองพูดความจริงพูดความจริงไม่ผิดมีใครฟังอยู่บ้างคะพูดความจริงผิดหรือไม่ผิดฮะผิดหรือไม่ผิดคะพูดความจริงเนี่ยขออนุญาตอธิบายคำว่าความจริงซะก่อนสัจจะเนี่ยคือความจริงสูงสุดที่มันเกิดจากปัญญามันไม่ใช่ความจริงที่เราคิดเอาเองว่ามันจริงไอ้ความจริงของคนหลายๆคนเนี่ยที่มันทะเลาะ กันเนี่ยเพราะว่าความจริงมันไม่เท่ากันการเข้าถึงความจริงไม่เท่ากันเนี่ยพุทธศาสนาเขาเรียกว่าปัญญาไม่เท่ากันพูดความจริงไม่ผิดแล้วพี่ต๋อมขออธิบายเรื่องนี้หลายคนจะได้ระมัดระวังไม่ประมาทตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าคำว่าสัจจะเนี่ยหรือความจริงในอริยสัจเนี่ยหมายถึงความจริงสูงสุดที่เข้าถึงด้วยอำนาจของปัญญาไม่ใช่ความจริงที่เราคิดเอาเองความจริงที่เราคิดเอาเองเนี่ยมันอาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่าโมหะเนี่ยมันเป็นตัวปิดบังปัญญาไอ้ความจริงที่เราคิดเอาเองเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนเนี่ยที่บอกว่าตัวเองเนี่ยพูดความจริงเนี่ยเป็นแบบไหนคนที่พูดความจริงเนี่ยก็คือมันต้องเป็นความจริงที่เกิดขึ้นจากปัญญาปัญญาก็คือมันจะต้องพูดเป็นความจริงที่มีความเข้าใจอะค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราพูดจริงเนี่ยเราคิดอย่างเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นคนตรงไปตรงมาน่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงเพราะอำนาจของกิเลสเนี่ยพุทธศาสนาของเราไม่เรียกว่าตรงคนตรงไปตรงมาในที่นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการตรงจากปัญญาที่เข้าใจสภาวะธรรมดังนั้นเนี่ยพระโสดาบันนะคะพระโสดาบันเนี่ยจึงไม่พูดโกหกพระโสดาบันรู้ว่าอะไรคือความจริงไม่ใช่ว่าโสดาบันไม่ได้รับรู้นะคะว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไม่จริงแต่ว่าไม่พูดโกหกคือความจริงถ้ามันไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีอย่างเช่นเรามีข้อเสียอะไรเนี่ยเราก็ต้องกล้าที่จะพูดข้อเสียของเราหรือเรามีข้อดีอะไรเนี่ยเราก็พูดข้อดีของเราเนี่ยพอประมาณแต่พวกที่พูดใส่ไข่มาเห่าคนงานที่มาช่วยงานวัดนะคะช่างๆอ่ะเขาช่างความจริงเนี่ยน้ำแข็งมานี่มาลูกมาต้องได้ดุกันนิดนึงน้ำแข็งมานี่เห่าช่างอ่ะนะคะน้ำแข็งจะจบไหมน้ำแข็งเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยความจริงเนี่ยโดยที่เราคิดเองเนี่ยเราคิดว่าเรารู้ความจริงทุกอย่างอ่ะมันคิดจากประเมินจากอะไรคะจากสัญญาไม่ใช่ปัญญาการคิดเนี่ยมันมีอยู่สองแบบคิดจากปัญญากับคิดจากสัญญาอย่างเช่นเราประมวลข้อมูลเก่าๆของเราเนี่ยเอ้ยเรามั่นใจเลยเราเห็นจริงเห็นอีกเป็นอีกมั่นใจเลยเนี่ยจริงแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวปัญญาเนี่ยที่มันไม่เท่ากันในการเข้าถึงความจริงเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าคนคนนี้เขาทำผิดเพราะอำนาจของกิเลสตัวไหนหรือเขาทำความดีเพราะบารมีตัวไหนแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะดูออกอ่ะเขาถึงได้ชื่นชมคนดีไงโอ้คนที่มีบารมีมากนะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกตื่นเต้นกับความดีของคนอื่นคนที่มีปัญญาเพราะเราทำไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ตัวเองมีเทคนิคเล็กๆอยู่อย่างนึงอยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำไม่ได้อ่ะนั่นคือเขาเก่งกว่าเราละแล้วมันจะชื่นชมค่ะแล้วหัวใจของเรามันจะดีเราอย่าพยายามหาความดีของเราเนี่ยไปกบความดีของคนอื่นพูดแล้วแทงใจดำเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยอยากพูดแต่จำเป็นค่ะให้เหลือคนฟังน้อยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆคนที่เหลืออยู่ก็ได้ประโยชน์คนส่วนใหญ่เนี่ยชื่นชมคนอื่นไม่เป็นไม่ยอมรับในความดีของคนอื่นหัวใจมันเลยเป็นทุกข์
การไม่ยอมรับในความดีของคนอื่นจนหัวใจเป็นทุกข์เนี่ยมันคือความอิจฉาการที่เราพยายามพูดถึงความดีของตัวเองเยอะๆเพื่อที่จะกบความดีของคนอื่นการที่พยายามแข่งขันความดีกับคนอื่นนั่นแหละค่ะคือความอิจฉาแต่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเราเองมันแสดงออกมาเนี่ยเราคิดว่าเราพยายามที่จะแยบคายพยายามที่จะปกปิดให้คนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราอิจฉาเนี่ยพยายามเป็นคนดีขนาดไหนก็แล้วแต่ยังไงเนี่ยไอ้พฤติกรรมที่แสดงออกเนี่ยมันก็ชี้ทำให้บัณฑิตเนี่ยเขาสามารถรู้ได้ว่าสิ่งนี้เขาเรียกว่าความอิจฉาเขาดูออกอะค่ะความอิจฉาก็คือการแข่งดีนั่นเองถ้าเราไม่แข่งดีกับคนอื่นเขาเนี่ยความอิจฉามันไม่มีทางเกิดขึ้นมาการแข่งดีมันเกิดขึ้นจากความอิจฉาค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมองว่าคนที่เขาเป็นบัณฑิตหรือคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยลองไปดูใกล้ๆเขาดูเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อคำสอนของครูบาอาจารย์จริงๆค่ะว่าการที่เราได้อยู่ใกล้คนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะๆเนี่ยมันทำให้เราได้ซึมซับพฤติกรรมซึมซับความรู้ซึมซับการดำเนินชีวิตเลยค่ะอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือคนที่ปฏิบัติดีๆเนี่ยที่ตัวเองเจอหลายๆคนนะคะที่เป็นเจ้าสำนักต่างๆที่เป็นอุบาสิกาด้วยกันเนี่ยคุยกันเนี่ย เขาจะไม่มีทางคือแม้กระทั่งพูดคนชมในแง่ร้ายเคยเห็นไหมคะชมในแง่ร้ายถ้าเรามีสติพอเราจะฟังเป็นชมคนในแง่ร้ายแล้วก็เอาความดีใส่ตัวเองหรือบางทีก็ตัวเองเป็นผู้เสียหายหรืออะไรก็แล้วแต่ทำนองพวกนี้ก็คืออิจฉาหมดค่ะคือฟังแล้วมันสรุปถึงคนที่พูดถึงไม่ดีอ่ะถ้ามีการพูดแล้วสรุปถึงคนที่พูดถึงไม่ดีเนี่ยมันคือความอิจฉาเพราะฉะนั้นตัวเองบางทีเนี่ยคิดหนักมากนะคะถ้าพูดถึงคนแล้วคนอื่นฟังว่าคนนี้เราไม่ดีเนี่ยจะพยายามที่จะกั่นกองเรื่องของคนที่เราพูดถึงเนี่ยให้เหลือความไม่ดีเนี่ยน้อยที่สุดถ้าจำเป็นต้องพูดจะพยายามเหลือให้น้อยที่สุดแต่บางทีถ้าไม่พูดก็ไม่ได้มันคือความจริงที่ต้องพูดแต่บางครั้งเนี่ยตอนนี้ก็เลือกที่จะไม่พูดละ ส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้ธรรมชาติมันจัดการกรรมใครกรรมมันนะคะกรรมใครกรรมมันอ๋อพี่เนนเอาขยะไปทิ้งนะคะไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์นะซาเล้งในวัดเดี๋ยวเห็นภาพเอ้ยพี่เนนขับมอเตอร์ไซค์ภาพคือของพวกนี้มันกรรมใครกรรมมันแต่ปัญหาก็คือว่าอย่าให้เราก็ต้องระวังว่าไม่ให้กิเลสของเขาเนี่ยมาพัวพันกับเรามากสร้างกรรมใหม่ก็แค่กรรมเก่าเราที่ผ่านมาในโลกใบนี้มันก็เยอะพออยู่แล้วค่ะเราอย่าไปสร้างกรรมใหม่กับคนที่มีกรรมคือคนที่ขี้อิจฉาคนขี้นินทาคนเอาเปรียบคนอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยเขาเองเขาก็มีกรรมเก่ามาอยู่แล้วแล้วเราเองเนี่ยต้องเอาสิ่งที่เขาเนี่ยเป็นอยู่เนี่ยเป็นที่ตั้งของการสร้างบารมีค่ะที่กำลังพูดถึงเรื่องของเมื่อตอนเข้ารายการพูดถึงเรื่องของคุณหมอสมชายว่าในไหนเพจมันก็เฟซมีปัญหาอยู่ค่ะเข้าไม่ได้เราก็ถือโอกาสโปรโมทเฟซอื่นเฟซที่คุณหมอใช้น้อยๆอะค่ะหรือทำอย่างอื่นมันก็กลายเป็นโอกาสใหม่คือเราต้องทำทุกวิกฤตให้มันกลายเป็นโอกาสอย่างตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเฟซธรรมวลีไม่ได้โดนบล็อกไลฟ์สดเนี่ยเฟซอุบาสิกาธรรมวลีสิทธัตถาคตเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ก็คิดอยู่เออมันก็ดีนะเห็นไหมคะมุมมองของคนเนี่ยมันสำคัญมากแต่ถ้าเรามานั่งคิดว่าโหยไม่น่าเลยเมื่อไหร่เฟซธรรมวลีจะใช้ได้สักทีหนึ่งรำคาญไม่อยากย้ายเฟซมาเฟซอุบาสิกานี่คือความคิดของเราเนี่ยมันคิดไม่เป็นเพียงแค่คิดเป็นเด็กกิ๊กเดียวเนี่ยบุญเกิดมหาศาลพอมันคิดปุ๊บมันทำค่ะไม่มีใครค่ะที่คิดแล้วไม่ทำบอกว่าไม่ได้คิดแล้วทำแบบนี้ไม่มีทุกการกระทำที่มันแสดงออกมาหรือนิสัยของเราที่มันแสดงออกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือความคิดของเราที่แสดงออกไม่มีคนทำความชั่วโดยไม่ผ่านความคิดชั่วไม่มีคนทำความดีโดยไม่ผ่านความคิดดีทุกคนชั่วเพราะความคิดทุกคนดีเพราะความคิดทุกคนมีบุญเพราะความคิด
ทุกคนมีบาปเพราะความคิดทุกคนรับกรรมชั่วเพราะความคิดทุกคนรับผลบุญเพราะความคิดเริ่มต้นจากความคิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านบอกมาว่าการที่เราได้ใกล้ชิดกับคนดีๆเนี่ยมันมีประโยชน์คือแบบนี้เลยนะคะเราลองได้คุยกับคนที่ท่านประสบความสำเร็จหลายๆท่านหลายๆด้านเนี่ยเขาจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งจุกจิกหรือถ้าจุกจิกอย่างตัวเองเป็นเหมือนกันนะคือคนที่มีผลกับการทำงานถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ยข้ามเลยค่ะใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรพวกนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการทำงานเนี่ยเป็นคนรักงานถ้างานมันเสียเนี่ยมันจะแบบนิดนึงอ่ะความยึดมั่นถือมั่นความปรารถนาความรักความปรารถนาสิ่งใดเนี่ยไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เราเนี่ยไปยึดกับงานปุ๊บเนี่ยแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยพอเราตั้งสติได้เนี่ยมันก็จะถอยออกมาเป็นคนรักงานนะคะจะทุกข์เพราะงานบ่อยเหมือนกันพอทำอะไรปุ๊บเนี่ยมีใครเข้ามาปุ๊บให้งานเนี่ยเดินไม่ได้แกก็ชอบเรียกพ่อหมางานมันก็เดินไม่ได้พองานมันเดินไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าคนนี้ไม่ทำแบบเนี้ยงานมันไม่เป็นแบบนี้หรอกงานจริงมันต้องดีกว่านี้อีกเพราะคนนี้เข้ามามันถึงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยพอมีความทุกข์กับงานนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยอุปทานในความยึดมั่นถือมั่นในงานมันมาวางค่ะเราไม่ได้เจ้าของงานอยู่คนเดียวหลายคนเนี่ยที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมีส่วนร่วมในงานทั้งหมดถ้าคนคนนี้เขาจะทำให้งานเสียก็ไม่ได้เสียเฉพาะเราคนเดียวทุกคนก็เสียหมดเขาก็สร้างกรรมเองบางทีต้องวางแล้วก็ปล่อยทุกน้อยลงเยอะค่ะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหท่านจะทำทุกมากกับงานเพราะเป็นคนรักงานรักสถาบันรักทีมรักพวกพ้องเป็นคนนิสัยนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะเป็นคนรักงานรักพวกพ้องรักอะไรทุกอย่างพอถึงเวลาเนี่ยเราเป็นคนที่มองอะไรแล้วมันทะลุอ่ะต้องบอกอย่างนั้นสวัสดีค่ะน้องจูนเป็นอะไรที่มองอะไรแล้วทะลุแล้วมันเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะแบบจะคอยระวังให้กับคนนั้นคนนี้แล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้วางค่ะโดยเฉพาะงานส่วนรวมเนี่ยถ้าแก้ตรงอำนาจของเราได้ในจุดของเราเนี่ยอำนาจของเราที่พอมีช่วยได้เนี่ยเราช่วยในขอบเขตของอำนาจของเราขอบเขตของหน้าที่ของเราอำนาจคือหน้าที่ค่ะช่วยในขอบเขตของหน้าที่เราเท่านั้นไม่ให้คนคนนี้ทำให้หน้าที่ของเราเนี่ยเสียแต่ถ้าเกิดเขาไปวุ่นวายกับหน้าที่ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไปจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวก็จะปล่อยเราใช้สิทธิ์ของเราเต็มที่ค่ะในการดูแลหน้าที่ของเราไม่ให้เดือดร้อนแต่เราคงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูแลในส่วนของหน้าที่คนอื่นไม่ไปเตือนไม่ไปอะไรใครทั้งนั้นรักษาเฉพาะหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพอคิดอย่างนี้ได้ชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยค่ะเยอะเลยนะเยอะเลยการคบคนดีเนี่ยนะการคบคนดีเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้ได้ซึมซับอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พุทธองค์เนี่ยทรงมีอย่างชัดเจนที่สุดแล้วเราก็ควรที่จะมีอย่างนั้นก็คือความอดทนความอดทนในพุทธศาสนาเนี่ยคือความเข้าใจไม่ใช่ทนกัดลิ้นกัดฟันตายไปแล้วไม่ใช่หัวใจก็เป็นทุกข์อย่างนั้นไม่ใช่อดทนแบบนี้เนี่ยถือว่าขาดปัญญามันเป็นการอดทนที่หาประโยชน์ไม่ได้อดทนไปแค้นไปอดทนไปบ่นไปอดทนไปด่าไปอดทนไปทุกข์ไปแต่แล้วเขาบอกว่าถ้ามันไม่ทุกข์มันไม่ได้ดิทั้งนั้นก็ไม่ต้องทนมันก็ไม่ใช่มันจะมีอยู่สองส่วนคือความอดทนที่มันเป็นการต่อสู้กับกิเลสอันนี้ต้องอดทนและทุกข์เลยค่ะกิเลสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยต้องทุกข์ในภายภาคหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องอดทนกับมันให้ได้ถ้าเราทนกับมันได้ปุ๊บเนี่ยเมื่อจิตของเรามันพอมีกำลังมันยั้งได้นิดนึงพอมันมีกำลังปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีตัวสมาธิขึ้นมาไอ้เจ้าตัวสมาธิเนี่ยมันทำให้เราเกิดปัญญาได้ถ้าเรามีสติถ้าท่านเคยได้ยินคำว่า
ทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยคำนี้เลยค่ะวันหนึ่งถ้าท่านสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลส ที่มันอยู่ในใจได้ด้วยความทุกข์วันที่ท่านก้าวข้ามทุกข์ของการต่อสู้นี้ไปได้เนี่ยมันจะมีพลังหนึ่งกลับมาหาท่านแล้วมันจะคุ้มครองท่านเองท่านไม่ต้องมาทุกข์ตลอดเวลาอดทนอย่างนั้นตลอดเวลามันไม่เป็นค่ะแต่วันหนึ่งถ้าท่านยังไม่ยอมลองไม่ยอมลองแต่มานั่งบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เนี่ยเป็นมันไม่ได้เพราะโพธิสัตว์เนี่ยมีความตั้งใจดีที่จะเป็นพระพุทธเจ้าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนะคะยังไม่ทิ้งจุดหมายเลยแต่เราอะลองถามใจเราเองดูสิคะว่าแค่ระยะเวลาปีเดียวเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้ขี่เป้าหมายแล้วเราทิ้งเป้าหมายไปขี่เป้าหมายแล้วเพราะบริษัทเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้แต่ในเป้าหมายใหญ่เนี่ยก็มีเป้าหมายย่อยเราต้องเขาเรียกว่าต้องสร้างบารมีอย่างมีระบบการมีระบบก็คือปัญญานั่นเองอย่างเช่นพระโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ชาตินี้การทำทานเนี่ยโดยความจริงแล้วทำทานเนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้เลยการเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือการเข้าเห็นธรรมะเข้าถึงธรรมะสูงสุดคือสัจธรรมหรืออริยสัจแต่พระโพธิสัตว์มองเห็นว่าการทำทานอันนี้แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเข้าถึงอริยสัจก็ทรงทำตรงนี้ถึงจุดหมายซะก่อนแต่หลายคนที่ตัวเองเจอเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้ความพร้อมเนี่ยมันก็ยังไม่ดีไม่มีเลยแต่มัวจะไปจับจุดหมายสูงสุดอยู่เนี่ยมันไปไม่ได้เพราะพื้นฐานมันไม่พอที่จะไปถึงจุดหมายสูงสุดคุณต้องดูจุดหมายย่อยก่อนว่าคุณต้องมีอะไรบ้างคุณถึงจะไปถึงจุดหมายใหญ่อันนี้แหละค่ะคือปัญหาของคนที่พยายามที่จะจับจุดหมายไว้จนเครียดจนไม่สามารถที่จะไปถึงมันได้ยินดีนะคะพี่หนึ่งมาช่วยยกเลยนะคะเทียนนะคะมากันหมดเลยนะเอาหลานมาด้วยเวลาหมดแล้วค่ะที่จะทำก็เป็นกำลังใจให้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่จะทำที่กำลังติดตามรับฟังอยู่เหมือนเดิมนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ